เอ้ยนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งนี่ก็นิ่มซิ่งโอ้นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งลุงเน็ตพาลุงลุงเน็ตพาลุงสวัสดีครับวันนี้ลุงเน่พาลุยปักเบ็ดครับนานๆมาทีเนาะไม้มันก็ไม่มีวันนี้ลุงเน่พามาใหม่หนองล้างครับปลายังจะเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้มานอนค้างคืนด้วยนะมาใหม่นี่ต้องนอนค้างคืนมันไกลบ้านทุกครั้งก็มัวแต่ไปดักหนูดักหนูก็พอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับแต่ช่วงนี้หากินไม่ค่อยหมานหากินยากมากFC ก็อยากดูปากเบ็ดวันนี้เลยจัดให้ได้ไม่ได้ลุงเอกจะลงคลิปนะอย่างที่บอกคือว่ามาเอาบรรยากาศกันแล้วกัน มาเอาบรรยากาศวันนี้เบ็ด20หลังออกหาเหยื่อจะได้ตัวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเหยื่อเขียดตะโมครับเหยื่อเขียดตะโมลุงเอกหาจับไว้เมื่อตอนไปดักหนูนั่นแหละเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวตอนนี้ตะวันกับเปียงปากก๊อกอีกแล้วนะ ออกมาเมื่อไรก็ส้มปากโจ๊ะเลาะไปลุยๆๆเดี๋ยวจะปากเบ็ดไม่ทันครับปลาไม่เหลือแล้วมั้งโอ้มีเลยคนมาหาปลาด้วยครับเนี่ยปักหลักเต็มเลยปักหลักกักดางรู้ว่าปักหลักใส่ตะข่ายไม่รู้นะนะครับปักหลักเต็มเลยเอ้าได้ไม่ได้ก็ลองดูเนาะ นานๆออกมาทีครับเรื่องไม่มั่นใจเลยนะปักเบ็ดหน้าหนาวเนี่ยหน้าแรงเนี่ยน้ำใสเจ๋วเลยวันนี้น้ำใสเจ๋วเลยลองดูหมายไม่มี FC อยากดูเรื่องจัดให้เอาเขียดตะโมเขียดตะโมนิ่มสิ่งหรือวะเบ็ดหายแซ่บข่าวโจ๊ะโลได้ตัวไม่ได้ตัวไปว่ากันเนาะพวกผมอยู่ในน้ำเอาจะมีตัวติดตะคอกสักตัวหรือเปล่าเนาะเนี่ยครับหลักปักเต็มเลยสงสัยเขาไม่ทอดแหก่อดักตะข่ายอ่ะข่าวโจ๊ะโลกข่าวโจ๊ะโลกคลิปที่แล้วดักหนูกันได้3ตัวเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเมื่อคืนก่อนที่ลุงเนี่ยจะมาปักเบ็ดเนี่ยฝนมันตกพายุมันเข้าลุงเนี่ยเลยมาปักเบ็ดดูมันจะข่าวโจ๊ะโลกหรือหนิมซิ่งเดี๋ยวลุ้นกันโดนครับตะวันเตียงปากก๊อกโดนโดนโดนต้มปากเจาะล้อเอาเขาเจาะล้อนะเขาเจาะล้อลุงเลดมาครั้งนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะสลิงกว่าฉันมาทุกทีก็พอได้ตัวนะครับครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ลองดูเนาะสลิงชันมากลุงเล็กปักหลักสุดท้ายดูเลยนะครับมาเมื่อไหร่ตัวปักตรงนี้แหละหลักสุดท้ายจะหลับมาตาติเบสสักตัวหรือเปล่ามาทั้งนี้ก็แห้งแล้งเหลือเกินครับข้าวโพดก็แห้งหมดละเอาไปไปที่ตูบไปเอาปูแงให้เจ้าที่เดี๋ยวค่อยลุ้นกันเนาะว่าจะมีกับข้าวหรือเปล่าวันนี้แต่ส่วนมากมาใหม่นี่ทีไรไม่ค่อยได้ตัวนะครับเดือกกลับมาไปได้สักตัวครับนิ่มซิ่งหมดเบ็ดปลามากินดึกอ่ะหมายนี่นะทุกครั้งก็ได้ตอนดึกๆครับแต่วันนี้จะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทำไมกินก็แห้วเนาะมี2อย่างเป็นไงนานๆมาทีเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยปลูกให้เจ้าที่ก่อนดีกว่ายังไงก็จัดปลูกให้เจ้าที่ก่อนเผื่อเจ้าที่ให้ปลาแล้วก็ลูกเล็กตากเต็มไปแล้วนะครับตากเต็มเรียบร้อยนอนค้างคืนในบรรยากาศจัดปลูกให้เจ้าที่ก่อนไม่ได้มานานเนาะหมายนกล้างเจ้าที่คงคิดถึงเล่นแย่ละนานๆมาทีจัดให้บุกใหญ่ๆเลยแอบๆเลยนะครับคอยเดียวกันเจ้าที่รู้กันแอบๆหน่อยโอ้คิวงัดงาดคิวงัดงาดปูแงเนี่ยลุงเล่นจะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเล่นไม่สนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมัน
ลุงเนตจะบอกตลอดนะเบาเดี๋ยวเบานะครับเอายอกบึกจะที่ยอกนะตอนเย็นเนี่ยจะที่ยอกให้จะที่ยอกแทนไปก่อนลุงเนตเนี่ยต้องดูก่อนนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็ยอกไปบงห้อนท้องวาบวาบเอาจะที่ทางยอกผู้แงนนานลุงเนตมาทีปักเบ็ดครั้งนี้ก็ขอให้ปลาได้บ้างนะขอให้ได้ปลาบ้างคิวกันงัดดมก่อนดมก่อนดมเอาดมเอาไม่ได้กินดมกินอย่างดีเนาะตอนเย็นๆเนี่ยเอาของรักคอไม่มีอะไรหรอกวันนี้มะขามเปียกมะขามเปียกมาเมื่อไหร่มะขามเปียกนะจะที่ชอบไม่ชอบไม่รู้ชอบไม่ชอบกินไปเถอะเนาะดีกว่าไม่มีอะไรล้างคอทุกครั้งคุณได้ก็กินอันเนี้ยมะขามเปียกเนี่ยล้างคอได้ดีเลยนะกับน้ำใสๆตาตะกั่วแตนเอาจะที่ทางล้างคอด้วยมะขามเปียกนี่กินไปก่อนกินไปก่อนขอปลาบ้างนะถ้าอยากกินปลาหรือว่าอยากกินหัวปลาก็ต้องให้ปลาเนาะทำไมให้ปลาเนี่ยเหี่ยวอ่ะอดกันไปแถวอ่ะอดทั้งลูกเด็ดอดทั้งเจ้าที่โอ้หมายนี้ลูกเด็ดไม่มั่นใจเลยครับไม่มั่นใจเลยมาครั้งนี้เพราะว่าร้อยคนหาปลาก็เยอะเลยปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไหนๆมาแล้วก็ลุยเนาะพักก่อนครับพักก่อนมืดๆดูนะลูกเด็ดจะออกไปดูเบ็ดมืดแล้วครับมืดละลูกเด็ดก็กองไฟไล่ยุงนะเดี๋ยวจะออกไปยาเบ็ดแล้วครับดูรอบแรกเนาะรอบน้ำดำจะพอได้ต้มขโมยหรือเปล่าลูกเด็ดไม่ได้กินต้มขโมยนานแล้วนะเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะปักเบ็ดใหม่หนองล้างเนี่ยจะหมานไหมมาครั้งนี้มันหน้าหนาวด้วยนะแล้วก็มืดมาบรรยากาศวังเวงมากนะครับเพราะว่ามาครั้งเนี้ยมันรกมากถ้าใจไม่ถึงอยู่ลำบากนะครับแบบเนี้ยใจไม่ถึงอยู่ลำบากมันวังเวงมันน่ากลัวแต่ลุงเด็ดชอบบรรยากาศแบบเนี้ยครับไปลุ้นกันสักรอบก่อนรอบดำๆถ้าได้ตัวจะได้เอามาทำกับข้าวกินเนาะถ้าไม่ได้ตัวก็จะได้หาอย่างอื่นแต่ลุงเด็ดไม่มั่นใจเลยนะมาครั้งนี้นะลุยจะขึ้นมาอย่างเสือหรือขึ้นมาอย่างแมวลองดูครับดูรอบแรกครับดูรอบแรกจะหมานหรือเปล่าจะพอได้ตำน้ำพริกไหมหลักแรกนิ่มสิ่งอะครับลุงเนี่ยจะดูสักสองรอบก่อนนะถ้าไม่ได้ตัวจะดูสองรอบพอเนาะถ้ามันมีตัวจะดูสามรอบนี่ก็นิ่มสิ่งครับเขียดขาวโจโลอยู่โน่นไม่กินเลยรอบน้ำดำรอบน้ำดำนวบบ้างไหมมัวแต่ไปดักหนูปักเบ็ดจะหมานหรือเปล่านิ่มซิ่งแหวหมายแบบนี้ยิ่งหน้าหนาวด้วยแล้วถ้ามีตัวติดตะข้องสักตัวก็ดีใจแล้วนะเนาะรู้เนี่ยกูมันแหวอ่ะเนี่ยครับนิ่มซิ่งหมดเลยไม่เอาเลยครับเอาลุ้นนานๆมาปักเบ็ดทีเนาะแหวก็แล้วไปผมอยู่ในน้ำอยู่ในเน็ตบอกกันแล้วเอาไม่หลังนี้โอ้ลุกหน่อยหลังไหนก็หนิมซิ่งหมดแล้วครับโอ้หลังนี้เอาหรือเปล่าหนิมซิ่งหมดเลยนี่ก็ไม่กินครับโน่นอยู่เหมือนเดิมไปรุ่นอีกครับจะหมันสักตัวไหมเนาะทำไมได้สักตัวเอาอะไรกินข้าวเนี่ยต้องหาอะไรกินนะ เอาไหมไม่ต้องไปดูกันเลยครับโน่นเขียดร้อยอยู่โน่นหนิมซิ่งเหี่ยวโอ้หลังนี้ก็ไม่เอาเนี่ยครับอยู่เหมือนเดิมหมดเลยรู้ว่าคนเอาไปกินหมดละคนก็หาเยอะนะหลังนี้นิ่มซิ่งดักหนูก็ไม่หมานปักเบ็ดก็ไม่หมานโอ้จะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆแล้วก็ FC ได้ดูกันเนี่ยจะเพิ่งเบื่อลงนี่นะครับโอ้นิ่มซิ่งหมดเลยสงสัยจะแห้วละบรรยากาศก็วังเวงเหลือเกินปลาก็ไม่กินเบ็ดหนิมซิ่งหมดละหลังไหนก็นี่ก็หนิมซิ่งโน่นเขียดดิ้นอยู่โน่นยังไม่ได้ขอมีติดตะข่องกับบ้านสักตัวดีเนาะไปฝากปนางนั่นเขียดเขาโจ๊ะโละหนิมซิ่งเหี่ยวแต่แต่มันก็น่าจะเอาบ้างสักหลังนะเนาะไม่กินเลยโน่นเขียดร้อยอยู่โน่นไม่กินจริงมันก็น่าจะกินสักหลังบ้างเนาะรอบน้ำดำเนาะเนี่ยนิ่มซิ่งอ่ะเบ็ดอ่ะทุกครั้งลุงเนตมาลุงเนตเจ้าเหยื่อไส้เดือนติดมาด้วยนะเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วครับหายากเลยใช้ขีดตะโมเอาไหมลุ้นไม่กินเลยเอาไม่กินปล่อยมันไม่กินเนาะนิ่มซิ่งดูหลังนี้สิกินหรือเปล่านวบแบบนวบสักหลังสิโอ้ไม่เอาเลยครับทั้งไหนก็ไม่เอาเลยเฮ้ย
อย่างว่าเนาะหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยหากินก็ลำบากหน่อยไม่เหมือนหน้าฝนนั่นเขียดขาวโจ๊ะเลาะสงสัยต้องหากับข้าวกินตามมีตามเกิดอีกละปลาไม่ได้สักตัวนี่ก็นิ่มซิ่งโอ้ไม่กินจริงๆครับปลาหมดละมั้งเนาะเบ็ดก็น่าจะได้สองหลังหลังนี้ก็ตะลิ่งชันมากลงไปถึงแล้วเปล่าเนี่ยอยู่ข้างบนก็มองเห็นมั้งโอ้มองเห็นครับนนท์ไม่กินไม่กินอยู่เหมือนเดิมเอาดูหลักสุดท้ายนวบไหมหลังสุดท้ายเนี่ยยังไงหลังสุดท้ายก็ได้นิ่มซิ่งแห้วก็แห้วโอ้แล้วไปหาอะไรกินข้าวเนี่ยไป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 ที่ตูบหาอะไรกินข้าวดีกว่าเดินกลับมาก็ไม่ได้สักตัวครับนิ่มซิ่งปลาไม่กินเบ็ดเลยมันน่าจริงๆเลยนะรอบแรกเนี่ยรอบน้ำดำอ่ะเนาะหรือว่าคนกวนมันก็ไม่รู้เนี่ยกว่านะพวกมีรอยคนทอดแหหรือว่าตักดางหรือว่าใส่ตะข่ายก็ไม่รู้อ่ะเห็นปักหลักใหม่ๆเต็มเลยแล้วจะเอาอะไรกินเนี่ยบนดอยเนี่ยหาของกินยากเหมือนกันนะมีแต่ปลาข้าวโพดแมงหัวเจาะแมงบ่อนบ่อแมงมุมหูฟ้าเราหายากครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าลุงเนตทำอะไรกินนะจะเล่นข้าวโพดเนี่ยแหละลุงเนตว่านะขอข้าวโพดเขาสักสองฝักเนาะเจ้าของเขาไม่ว่าอะไรบ้างข้าวโพดเต็มม่อนดอยเนาะเดี๋ยวไปดูกันลุงเนตจะทำอะไรกินลุงเนตก่อไฟต้มข้าวโพดก่อนนะลุงเนตเอามาเยอะครับเอาหัวเล็กๆเพราะว่าส่วนมากมันจะแก่หมดแล้วเนาะข้าวโพดเนาะเมนูลุงเนตวันนี้รับรองว่าเจ๋งเป้งอะเมื่อกี้ลุงเนตเดินส่องหาหอยก็ไม่เจอนะหอยก็ไม่มีเลยไม่รู้ไปไหนหมดมาทุกครั้งตูบเนี้ยลุงเนตกินหกปีก็เจ๋งเป้งอยู่เอาวันนี้ยอกข้าวโพดกับข้าวป้าก็ไม่ได้สักตัวโอ้ยเดี๋ยวดูอีกรอบเนาะถ้ารอบสองไม่ได้ตัวลุงเนตจะไม่ดูแล้วนะจะนอนละสงสัยจะได้มาเอาบรรยากาศจริงๆซะละมั้งไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันทำไมออกมาก็ไม่มีคลิปลงให้เพื่อนแล้วก็ MC ได้ดูกันนะครับลุงเนตก็ใช้เบ็ด20หลังเนี่ยนะเวลาดังนู้นใช้กับดัก9หลังน่ะเพราะว่าลุงเนตนำเสนอการหาอยู่หากินของคนบ้านนอกเราให้ชมเท่านั้นเองไม่มีอะไรโชว์ครับลุงเนตก็หาอยู่หากินแบบเนี้ยเอาตรงนี้ก็มาบ่อยเลยเอาบรรยากาศกันแล้วกันบรรยากาศวังเวงวังเวงหน่อยบรรยากาศหมายหนองลากกลางหุบเขาไม่ได้มานานก็คิดถึงครับแล้วก็ฝนมาตกลุงเนตเลยออกมาปากเบ็ดครับฝนมาตกวันนี้ไม่ตกมั้งเดือนขึ้นมันก็นี่แต่เดือนไม่แจ้งครับถ้าโตก็มีตูบอยู่ไม่เป็นไรเนาะมาต้มข้าวโพดครับต้มข้าวโพดไฟติดละใส่น้ำเลยโอ้ใส่เยอะหน่อยเยอะหน่อยต้มข้าวโพดมันสุกครับใส่ข้าวโพดลงไปเลยครับใช้แต่หัวเล็กๆนะไม่ใช่หัวใหญ่เอาละแค่นี้ก็อิ่มข้าวละรอข้าวลงคอได้มาแบบนี้ต้องรู้จักเอาตัวรอดเนาะแต่จะขอข้าวโพดดูอยู่ลุงเนตก็ขอนะขอ3-4หัวไม่เยอะครับลุงเนตไม่ได้ขโมยนะถ้าขโมยลุงเนตไปถ่ายดูอ่ะขอกันกินขอกันกินเนาะรอข้าวโพดสุกครับรอข้าวโพดสุกโอ้เนี่ยว่าสุกแล้วนะสุกแล้วครับสุกแล้วไปไปเดี๋ยวไปทำกันเลยอร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวสุกแล้วสุกแล้วแข็งหรือเปล่าเห็นนั่นเองมาลุงเนตจะซอยข้าวโพดก่อนนะเดาออกไหมว่าลุงเนตจะทำอะไรกินซอยข้าวโพดก่อนข้าวโพดต้มแข็งเหมือนกันครับแต่เนี่ยว่าอร่อยอยู่เพราะว่ามันมีอะไรกินเนาะเมนูเมืองเมืองเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งข้าวมันลูกทุ่งอีกแล้วครับวันนี้ข้าวมันลูกทุ่งซอยก่อนซอยก่อนแค่นี้อิ่มอยู่นะลุงเนตบอกเพื่อนแล้วก็เอฟซีอาจจะเดาออกแล้วนะว่าลุงเนตจะทำอะไรกินอ่ะเนาะเห็นลุงเนตทำแบบเนี้ยก็น่ากินอยู่นะครับป้าไม่ได้ทำไงมันอ่ะเนาะเดี๋ยวรอบสองเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้จะหนิมซิ่งหรือว่าจะพอดิบตำน้ำพริกเดี๋ยวลุ้นกันโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยกี่ฝักเนี่ย5ฝักเล็กลุงเนตก็เลือกเอาฝักเล็กๆนะครับเพราะว่าฝักใหญ่มันแก่หมดละต้องขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณเจ้าของข้าวโพดขอบคุณเจ้าของตูบขอบคุณมากครับลุงเนตขอเนาะขอทำกับข้าว อย่างที่บอกไม่ได้รักอะ เอาละเอาละละลุงเนตซอยดูแค่นี้นะลุงเนตซอยผักชีต่อครับนี่ผักชีฝรั่งเดี๋ยวเอาใส่หอมหอมไปทำกินกันเลยมาทำกันเลยลุงเนตตำข้าวโพดนะครับตำข้าวโพดเมื่อกี้ลุงเนตก็ไม่ได้บอกเนาะเดี๋ยวตำพริกก่อนโอ้ใส่พริกได้แล้วนะลุงเนตนะพุงแหนก็หยอกไปโบกนึงละเมื่อคลิปที่แล้วนะแต่คลิปนี้ไม่ได้กินเลยคลิปนี้ว่าจะเบาเหรอครับคลิปนี้ว่าจะพักเนาะเพราะมันไม่มีของดับข้าวตำข้าวโพดเนี่ยไม่ต้องดับข้าวก็ได้เอาใส่กระเทียมหอมแดงลงไป
แล้วก็ตำโอ้ก็น่ากินอยู่นะเนาะกับข้าวลุงเนธเนี่ยน่ากินอยู่นะเนธวันนะหอมหอมสีสันเป็นไงครับสีสันโอ้ยจิ๊ดจัดจิ๊ดจัดจิ๊ดจัดสีสันก็น่ากินแล้วไม่แซ่บให้มันรู้ไปสิสูตรลุงเนธเนี่ยทำกินง่ายๆครับ อยู่บ้านนอกบ้านนาแล้วเนาะอยู่ตะป่าตะเขามีอะไรก็กินเข้าไปอยู่ตั้งทุ่งตั้งน้ำเหมือนกันนะมีอะไรกินเข้าไปเถอะอร่อยอยู่แล้วมันกลัวแต่อยากกินของดีๆอยู่บ้านหากินเอาลุงเนธก็จะบอกตลอดอยู่แบบนี้ก็กินแบบเนี้ยเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งพูดใส่ลงไปครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงสูตรลุงเนธรับรองมากับลุงเนธไม่อดตายตำข้าวโพดตำข้าวโพดมันแข็งไปหน่อยนะข้าวโพดนะทำไมแข็งนี่หูเข้าท่าเลยครับทุกครั้งมาก็กินปีเนาะถ้าได้ปลากับต้มขโมยโอ้ไม่ได้กินนานเลยต้มขโมยเนี่ยไม่ได้กินนานจริงๆนะเอาล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 ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำปลาหน่อยน้ำปลานิดนึงครับไม่เยอะนะแค่นี้เอาละตามด้วยมะนาวโอ้มะนาวก็หิวครับติดนานรถนี่นานแล้วเนี่ยมีมะนาวใส่หน่อยจะได้เปรี้ยวๆโอ้โหหอมกลิ่นมะนาวครับหอมกลิ่นมะนาวบีบมะนาวใส่ละน้ำลายปูเลยลุงเนธอะน้ำลายปูน้ำลายสอเลยนะครับเฮ้ยตำตำตำโอ้ยอย่าตกอย่าตกโอ้โหเป็นไงอยากกินกับลุงเนธอีกแล้วลุงเนธวะนะเดี๋ยวกินด้วยกันนะครับกินด้วยกันโอ้ใส่น้ำปลาลงไปแล้วหอมหอมเดี๋ยวชิมดูก่อนนะว่ามันเค็มร่วมไม่เค็มไม่เค็มก็ใส่น้ำปลานิดนึงน้ำปลาลุงเนธเดี๋ยวมันเค็มครับโอ้ลืมไปลืมไปขาดได้ยังไงเนี่ยผงล้ำครับผงล้ำถ้าไม่มีผงล้ำเนี่ยยุ่งเลยใส่นิดเดียวนะอย่างที่เห็นนะครับใส่นิดเดียว ใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยอย่างลุงเนธบอกกันแหละใครไปชอบไม่ต้องใส่นะครับใครไปชอบไม่ต้องใส่ลุงเนธใส่นิดเดียวอย่างที่เห็นนะครับ ชอบใครชอบมันเนาะของแบบนี้ชอบใครชอบมันไอหอมจริงๆเลยนะครับโอ้โหหอมทั้งมะนาวหอมทั้งน้ำปลาน้ำลายสอน้ำลายสอสมปากเจ้าล้วเห็นแบบนี้นะเอาละเอาละเดี๋ยวชิมดูก่อนเป็นยังไงเนาะเจ๋งเป่งไหมล้ำเต้ครับเอาใส่ผักชีลงไปนี่ผักชีฝรั่งโอ้โหล้ำครับล้ำแต่กระพุ้นมันแข็งไปหน่อยล้ำเต้แต่เค็มแล้วนะโอ้น้ำปลาเนี่ยเค็มครับเค็มเลยมีน้ำตาลใส่หน่อยเนาะเอาเอาข้าวโพดหวานอยู่ละเอาครับไปไปข้างเข้าวันนี้เจ้าที่ได้กินตำข้าวโพดครับดูครับน่ากินไหมตำข้าวโพดลุงเนธสีสันสีสันหอมฉุยล้ำครับล้ำล้ำแต่แต่เลยมาเดี๋ยวชิมดูมาครับข้าวกินข้าววันนี้ป้านางหัวข้าวเหนียวให้นะข้าวเหนียวป้านางขี้เกียจหุงข้าวบอกเนตขี้เกียจหุงข้าวเลยห่อข้าวเหนียวให้เนตโอ้เอาลองดูเนาะกินข้าวหนึ่งวันนี้จะเทียนทางกินข้าวหนึ่งนะกระตำข้าวโพดอ้าวลองดูลองดูชอบหรือเปล่าไม่รู้ชอบไม่ชอบกินไหมเนาะอ้าวจะเทียนทางกินข้าวด้วยกันเนอะอร่อยนะตำข้าวโพดเนี่ยไม่ใช่แหมอร่อยนะอันนี้นี่เอาตักให้เยอะๆจะได้กินอิ่มๆถ้าไม่อิ่มมากินกับลุงเนตอีกเนี่ยไม่ให้ปลากันเลยไม่ได้กินหัวเดี๋ยวรุ่นรอบสองเนาะมันจะหมานหรือเปล่าถ้าหมานแสดงว่าเจ้าที่ชอบตำข้าวโพดเหมือนกันมาลุยลุยลุยกูแกลุงเนี่ยไม่กินนะวันนี้นะพักครับพักโอ้ยออกมาสองสามคลิปละมาลุยครับลำครับลำเจ็บเป้งเจ็บเป้งนึกว่าจะไม่ลำล้ำรสแซ่บนะครับข้าวเหนียวเนี่ยต้องค่อยๆเคี้ยวนะเพราะมันแข็งไม่เหมือนข้าวเจ้าเดี๋ยวกินเสร็จเอาไปดูเบ็ดเลยเนาะมันจะนานหน่อยไม่เป็นไรหมายแบบนี้ใช้เวลานานหน่อยไม่เป็นไรปลาไม่กินดึกอะมาเมื่อไหร่เนาะสังเกตดูจะได้ตอนดึกๆอะแต่มารอบนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้มันหนาวแล้วก็คนก็กวนด้วยห
โอ้หลอกข้าวหลงคอได้ดีเลยถ้าเป็นพระเจ้านะจะนุ่มกว่านี้ครับข้าวเหนียวมันแข็งไม่ได้กินนานหรอกเนี่ยโอ้ลำชุบมดเรื่องแบบนี้นะเขามุดลึงป่าไปเดี๋ยวจะออกไปดูเบ็ดเนาะเดี๋ยวนี่จะกินให้มันหมดเลยเนี่ยโอ้แซ่บ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 หมดลึงเผ็ดเหมือนกันครับแจ่งเป้งแจ่งเป้งลำแป๊ะเราเข้าเราก็ได้ดีเหมือนกันไปลุยยำเบ็ดรอบสองหมานไม่หมานได้ก็รู้ครับจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวกินข้าวอิ่มแล้วก็ลุยต่อรอบสองรอบสองจะหมานหรือเปล่ารอบแรกนิ่มซิ่งครับหลังแรกไม่กินเนี่ยอยู่เหมือนเดิมเลยโอ้รอบนี้ทำไม่ได้ไม่ดูแล้วนะเนาะหลังนี้เอาไหมนวบไหมปักน้ำตื้นเลยนะเนี่ยโอ้หนิมซิ่งสักตัวไม่น้อรอบสองก็ได้เนาะฮ่าฮ่าฮ่านิ่มซิ่งโอ้ปลามันหมดแล้วจริงๆมั้งลุงเนตรก็ลืมบอกไปสามทุ่มครึ่งกว่าแล้วครับเนี่ยลุงเนตรออกมาเนี่ยนะสามทุ่มครึ่งกว่าละนี่ก็ไม่กินครับไม่เอาจริงๆด้วยหลังเอาได้ไม่ได้ก็ถ่ายให้ดูเนาะนานๆออกมาปักเบ็ดทีนึงเอฟซีก็อยากดูนิ่มซิ่งเขียดขาวเจาะเลาะสักตัวไหมรอบสองเนี่ยยังนิ่มซิ่งอยู่นะหลังนี้โอ้โหเอาครับโอ้ยหลงยากขาวเจาะเลาะเลยนึงอุ้ยโอ้ยานะยานะโอ้ยา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 ขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นค่อยละขึ้นมานี่ขาวเจาะเลาะโอ้โหโอ้กืนเบ็ดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะกืนเบ็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ปลดก่อนโอ้โหอย่างใหญ่เหมือนกันครับนี่โอ้โหกืนเบ็ดกืนเบ็ดกืนเบ็ดกืนลึกเลยโอ้ยดีเนาะรอบสองไม่แห้วโอ้กืนครับโอ้โอ้ปลาที่บ้านก็ไม่มีกินเลยนะลูกนี่ไม่ได้ออกหานานแล้วนี่ออกแล้วครับเจ็งเป้งเจ็งเป้งข่าวเจาะโลยาวจัดลาดหมานอยู่เนาะฝ่ายตะข้องก็เนี่ยยังไม่ได้ทำเลยปลากูอีกครับปลากูอีกขึ้นมาจากเสืออยู่พอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับเอาเอาหมานมาตัวหนึ่งยังดีเนาะรอบแรกไม่ได้สักตัวรอบสองยังได้ตัวครับหลังนี้เอาไหมโอ้อยู่เหมือนเดิมโน่นเขียดเต้นอยู่โน่นไม่กินไม่กินไม่เป็นไรมีตีตะข้องกับบ้านละเอาหรือเปล่าหลังนี้เอาหรือเปล่านวบไหมโอ้ไม่นวบครับหนิมซิ่งลุงเนี่ยก็นวบปลามันจะตื่นคนเนาะชงมาหากันอะยังกินเบ็ดอยู่ที่ตัวนึงครับเข่าโจโลเลยหลังนี้ก็ไม่เอาลุ้นอีกลุ้นอีกพอจะนวบแค่หลังเนาะไม่นวบครับไม่นวบเหมือนเดิมนิ่มซิ่งทีแรกเรียกทำใจไปแล้วนะยังไงยังไงคิดว่าไม่ได้สักตัวละโอ้ไม่กินไม่กินอยู่เหมือนเดิมเอาไหมหลังนี้เอาไหมเนี่ยครับน้ำมันใสนะน้ำใสเลยเขียดเขาโจโล่ะโน่นโอ้ปลามองเห็นชัดเลยครับเนี่ย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 ปลาสลากรูปปลาก็ดีลอยไปหน่อยนั่นน่ะเยอะเลยครับปลาแบบเนี้ยมีตัวถือว่าไม่เหี่ยวเนาะเหมือนเป็นดักหนูแหละแต่เด็กตัวหิวหางถือว่าไม่เหี่ยวอ่ะหนิมซิ่งหลังนี้นวบไหมนวบไหมไม่นวบครับ
โน่นเขียดร้อยอยู่โน่นลุงเดชว่ามันหนาวด้วยเนาะแล้วก็น้ำมันใสด้วยนะปลาไม่ได้มาขี่กินเบ็ดเนี่ยแมวเลยเออแมวจริงๆด้วยหาอยู่หากินเดี๋ยวเนี่ยกับแบบเนี้ยนะเนาะได้ก็ว่าได้ไม่ได้ก็ว่าไม่ได้ก็ถ่ายดูกันจ่าจ่าหลังไหนกินก็ถ่ายหลังไหนไม่กินก็ถ่ายนิ่มซิ่งเอาไหมหลังนี้รู้อีกโอ้ไม่กินเลยครับไม่กินเลยเนี่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 ยไม่ต้องลงไปก็มองเห็นครับเอารอบหน้ายังได้ดูอีกรอบเนาะเพราะว่ารอบนี้มีตัวโอ้ยโอ้ยหลังไหนก็ได้นิ่มซิ่งหมดเลยหลังนี้ตะหลิ่งมันชันนะไม่ลงไปเนาะเพราะว่าของไฟก็เห็นนู่นนะครับเขียดขาวอยู่นั่นโอ้ยปลาดิ้นกินเบ็ดหรือเปล่าเบ็ดน่าจะได้หลังเดียวนะดูหลังสุดท้ายกินไหมหนวกไหมปลาหุบแรงเมื่อกี้มันหุบตรงไหนไม่รู้โอ้โหนิ่มซิ่งไม่กินไปเดี๋ยวดูกลับขึ้นไปครับโอ้เด็กตัวนึงก็ถือว่าหมานแล้วเนาะปลาเบ็ดไหมนองล้างเนี่ยไม่แห้วครับไม่แห้วรอบนี้เด็กตัวนึงไม่แห้วไม่แห้วรอบแรกนิ่มซิ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยรู้ได้ไม่เคยอยากมาปักเบ็ดกับเพื่อนแบบเนี้ยนะมันไม่เคยได้ตัวเนาะไปดักหนูได้หิ้วหาง 2-3 ตัวก็ยังว่าหมานอยู่นะเนี่ยดูเบ็ด2รอบได้ตัวเดียวเดี๋ยวในขังปลาก่อนนะครับขังปลาแล้วพักก่อนโน่นน่ะ5 ทุ่มครึ่งอ่ะใกล้เที่ยงคืนออกไปดูเบ็ดอีกรอบเนาะที่แรกว่าจะไม่ดูแล้วนะพอดีไม่ได้ตัวจะมีติดตะข้อกับบ้านครับเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งจะขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่ขังปลาก่อนแล้วก็พักครับดึกมาก็อากาศเย็นหน่อยครับตอนนี้5 ทุ่มครึ่งกว่าแล้วนะเนี่ยลุงเนี่ยก็นั่งผิงไฟอยู่นะครับเดี๋ยวจะออกไปยามเบ็ดอีกสักรอบเนาะจะได้เข้ามานอนช่วงนี้ลุงเนี่ยก็นอนค้างคืนบ่อยหน่อยดีหัวไม่แตกมันอะไรก็นอนค้างคืนนอนค้างคืนโชคดีนะที่ได้ปลาตัวนึงครับหน้านี้ไม่ใช่หน้าปากเบ็ดนะเนาะได้ตัวถือว่าหมานละทีแรกลุงเนี่ยก็นึกว่าจะแห้วหรือซ้ำไปนะไม่มั่นใจเลยและอีกอย่างยิ่งมีร้อยคนหาปลาด้วยลุงเนี่ยกลัวปลาไม่มีกินเบ็ดครับเอาแต่ยังถือว่าไม่ได้มาเอาแค่บรรยากาศยังมีตัวติดตะข้องกับบ้านขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่ไม่แห้วไม่แห้วมีตัวไม่แห้วครับขอให้ได้ตัวเถอะนะเนาะหาอยู่หากินกันไปตามภาษาบ้านนอกบ้านนาเราคลิปหน้าก็ไม่รู้จะไปทำคลิปอะไรเพื่อนๆกับ FC ได้รับชมกันอ่ะโอ้ยเพิ่งเบื่อลุงเนธนะครับอย่างที่บอกลุงเนธก็เกรงใจเนาะออกมาหาอยู่หากินแล้วไม่ได้ตัวเนี่ยก็เกรงใจแต่เพื่อนๆแล้วก็ FC ก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจลุงเนธมากมายเลยลุงเนธก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์แล้วก็คืนนี้ฝนไม่ตกนะโชคดีไปเป็นไงทั้งบ้านเพื่อนๆกับ FC ตกไหมพายุเข้าครับพายุเข้าเห็นเขาว่าจะเข้าถึงวันที่17น่ะวันนี้วันที่14นะที่ลุงเนธออกมาทำคลิปเนี่ยวันที่14ครับลุงเนธจะลงคลิปวันที่15ถ้าลุงเนธไม่ลืมวันที่นะลุงเนธก็จะบอกอยู่ครับว่าลุงเนธไปทำคลิปวันไหนแต่ส่วนมากลุงเนธคิดไม่ออกอ่ะมันเป็นวันไหนลุงเนธไม่ได้สนใจเนาะถ้าเพื่อนๆก็ FC ลุงเนธติดตามลุงเนธตลอดจะรู้ครับว่าเป็นคลิปใหม่นะคลิปใหม่ตลอดนั่นแหละปีใหม่นี่กำลังลงคลิปได้2-3คลิปเนี่ยมั้งถ้าจำไม่ผิด3คลิปหรือ4คลิปลุงเนธก็จำไม่ได้นะก็ฝากติดตามรับชมกำลังใจเนธด้วยนะครับไปดูสลอดได้กลับมานอนกว่าจะดูเบ็ดเสร็จก็น่าจะเที่ยงคืนกว่านั่นละเดินไปหาหนองนะครับหนองล้างกลางหุบเขายิ่งดึกยิ่งวางเวงอากาศเย็นด้วยลุยตะข้องแนวขังปลานะปลาตัวหนึ่งเอาถุงหมาไปใส่เอาครับจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลุยปลากระโพดสองข้างทางก็แห้งหมดแล้วครับเนี่ยทางเดินไปดูเบ็ดนะถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยเนาะตอนกลางคืนเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่ารอบดึกเนี่ยรอบสุดท้ายอ่ะอากาศก็เย็นจริงๆเลยครับจะนิ่มซิ่งหรือว่าจะนวบหนุบหนวบบรรยากาศก็วังเวงแบบนี้ครับ ดึกมาเงียบเงียบโอ้นี่มันต้นอะไรครับเนี่ยเนี่ยโดไม่รู้ล้มหรือเปล่า ใช่ไหมโอ้เยอะแยะเลยครับเนี่ยขึ้นเต็มเลยโอ้เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะใครรู้จักบ้างต้นอะไรเอาถ่ายให้ดูครับเนี่ย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 ใช่โดไม่รู้ล้มไหมทารุเนตจะไม่ผิดก็น่าจะใช่นะดูรอบที่3ครับดึกมากกว่าหนาวเลยนะโอ้หมอกลงเหมือนกันนะเนี่ยหลังแรกเนี่ยมาอะไรก็นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งอ่ะเออวันรุ่งนี้เช้าเนาะเอาไม่หลังนี้ตากก็เย็นเลยนะโอ้ยหลังไหนก็นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งพรุ่งนี้เช้าว่ากันอีกทีเนาะสักตัวไหมสักตัวไหมรอบดึกเนี่ยไม่เอาจริงๆยังดีเนาะรอบสองยังมีติดตะข้อง
รอบสามเนี่ยยังไงหลังนี้ยังไงโอ้หลังนี้ตีครับตีนี่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 เหยื่อหายแซ่บลุด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 เปลี่ยนเยอะไหมครับคุณที่เช้าวักนี่ทีหลังเมื่อกี้ตีแต่ไม่ติดครับยังดีเนาะมีตีเห็นมากดีกว่าหนิมซิ่งหลังนี้เอาไหมโอ้ไม่กินโน่นเขียดขาวจะโลดอยู่โน่นหลังนี้รอบสองเด็กตัวนึงนะโอ้รอบดึกหนิมซิ่งไม่เอาสักตัวสิสักตัวสิคุ้มค่าเดินหน่อยเนาะเสียงปลาหุบเหยื่อเนี่ยแล้วมันทำไมแมวกินเขียดอะเขียดกับขาวโจ๊ะโลอยู่นั่นอะไม่เอาครับแมวน่าจะแห้วน่าจะแห้วเพราะว่าหลังไหนก็หนิมซิ่งหนิมซิ่งเนี่ยนี่ก็ไม่เอาครับหนิมซิ่งไหนๆก็มาละกินไม่กินก็ถ่ายดูเนาะลุ้นไปด้วยกันนานไม่เอาเลยเขียดลอยอยู่นั่นครับเอาลุ้นพรุ่งนี้เช้าน่าจะเหลืออีกหลายหลังอยู่มั้งเบ็ดอะโอ้มาเมื่อไรก็หนิมซิ่งหนิมซิ่งโน่นเขียดเขาโจ๊ะโลอยู่โน่นเบ็ด20หลังลุ้นให้ถ่ายดูทุกหลังเลยนะมาแล้วเนาะนั่นกินไม่กินก็หนิมซิ่งอะอย่างที่เห็นนั่นแหละอากาศมันหนาวนี่ต้องมีส่วนนะเนาะเนี่ยไม่เอาเลยต้องกับน้ำใสใสโอ้ยปลากระดี่รูปปลาสลากมันทำไมเยอะจังเนี่ยครับใช่บริเวณนั้นเนี่ย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 ลอยเป็นฝูงไปฝูงอ่ะหลังนี้นวบบังไหมโชว์สักตัวสิน่านไม่เอาเนี่ยครับโอ้ปลากระดี่ทางนั้นนั่นเนี่ยนะเนี่ย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 นวบไหมนวบไหมมาเมื่อไรก็ไม่นวบเลยนานเอ้ายังไงน่ะเขียดไปอยู่อย่างนั้นยังไงโอ้ตีเยื่อหายแซบตีแต่ไม่ติดเอ้าถึงไม่ติดเบ็ดก็มีปลาตีเบ็ดอยู่มากอ่ะเนาะสองหลังถึงปลาไม่ติดก็หลังนี้มาเมื่อไรก็นิ่มซิ่งอ่ะครับดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงคลิปลุงเนตรนะถ้าไม่ได้ปามก็จะไม่บันเทิงซะละมั้งนิ่มซิ่งเหลือกี่หลังไม่รู้ลุ้นต่อไปได้ไม่ได้ช่างมันเนาะนานคุณเช้าว่าอีกทีไม่กินครับไม่กินนวบนวบนวบเขียดข่าวเจาะโละไม่ดวบสักกรรมยามเบ็ดไปด้วยคุยกันไปด้วยเนาะจะได้ไม่เหงาไม่เงียบนี่หลังนี้ตะหลิ่งมันชันไม่ต้องลงไปเพราะว่ามันไม่กินโน่นเขียดเขาจะโละลอยอยู่โน่นโน่นโน่นรอบนี้จะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือว่าขึ้นบ้านอย่างแมวก็อยู่ที่หลังสุดท้ายเนี่ยนะถ้าหลังสุดท้ายหนิมซิ่งก็ขึ้นบ้านอย่างแมวอะรอบสุดท้ายนี่โอ้หนิมซิ่งจริงๆด้วยครับโน่นเขียดเขาจะโละเฮ้ยไม่กินจริงๆเฮวเฮวเฮวรอบสุดท้ายเฮวไปเดินดูกลับขึ้นไปไปที่ตู่ครับไม่ได้สักตัวไม่ได้สักตัวรอบนี้นิ่มซิ่งแต่ก็มีตีโชว์อยู่2หลังนะตีแต่ไม่ติดครับปักเบ็ดหน้าแรงเลยแบบเนี้ยถ้าปักเบ็ดหน้าฝนเหมือนทุกๆครั้งที่เล่นมาก็จะพอได้ตัวเยอะเลยนะวันนี้ได้ตัวเดียวเดี๋ยวลุงพรุ่งนี้ใช้อีกทีลุงเด็ดจะนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเอาถุงเขียดมัดไว้ก่อนผ้าไม่เดี๋ยวมาเปลี่ยนนอนไว้แบบเนี้ยข้ามาลุงทุ่งนี่ตัวอะไรนี่ครับมันอยู่ในตูบเนี่ยลุงเนี่ยเดินเข้ามาตัวใหญ่เลยนะนี่ถ่ายดูไกลๆดูจะๆลุงเนี่ยเดินเข้ามาว่าจะนอนพอดีเห็นแล้วถ่ายดูครับตัวใหญ่เลยนะเนี่ย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 ถ่ายดูไกลเนาะหนูอะไรครับแบบเนี้ยมันยังไม่ไปอีกสงสัยมันอยากออกกล้องโอ้ไปแล้วหายแซ่บก่อนนอนรู้ได้เจอหนูตัวหนึ่งเนี่ยหนูมันอยู่เนี่ยครับถ่ายดูเมื่อกี้นะตัวใหญ่เลยจะได้เอามาตำน้ำพริกเนาะนอนดีกว่าพูดดีเช้าว่าอีกทีเนาะหมานไม่หมานก็ว่าอีกทีโอ้ยนอนก่อนนะครับ
คุณอีซ่าเจอกันโอ้ดินฟ้าเปิดแล้วครับใกล้แจ้งแล้วใกล้แจ้งแล้วลุงเนี่ยก็นอนหลับดีเหมือนกันนะอากาศเย็นครับอากาศเย็นในดอยเนี่ยอากาศเย็นมากอีกฟ้าเปิดแล้วครับเดี๋ยวรอแจ้งอีกนิดเนาะเอาไปเก็บเบ็ดหมานไม่หมานก็ไม่รู้นะเช้านี้นะเดี๋ยวเนี่ยเก็บเต็นท์ก่อนนะโอ้หนาวหนาวหนาวชมบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยนะครับเก็บเต็นท์ก่อนเก็บเต็นท์ก่อนโชคดีเป็นนอนในตูบเนาะเต็นท์มันเลยไม่เปียกถ้ากลางข้างนอกเนี่ยเต็นท์เปียกแน่เนี่ยบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเราตามป่าตามเขาทุกครั้งก็นอนตามทุ่งนาวันนี้นอนในป่าบ้างเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศเอาละรอมันแจ้งหน่อยเนาะไปเก็บเบ็ดครับเก็บเบ็ดหมานไม่หมานไม่รู้นะเช้านี้ถุงหมานจะได้ใส่ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันอากาศก็เหมือนฝนจะตกครับเมฆข้างหลังรู้แน่ละขึ้นมาดำเลยลุยลุยลุยถ้าฝนตกมันจะกลับบ้านไม่ทันนี่บรรยากาศตอนเช้าเช้าทางเดินไปหาหนองกับตอนกลางคืนเป็นไงทีมได้ถ่ายดูมันต่างกันเลยนะตอนกลางคืนนี่มันน่ากลัวเนาะมันวังเวงเช้าเช้านี่ก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยเช้านี้ผลงานเป็นยังไงหนวบไหมหลังแรกมาเมื่อไรก็นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งเก็บเลยดีกว่าเนาะเก็บเลยขีดตะโมปล่อยมันปล่อยมันไม่เหมือนหน้าฝนเนาะปากเบ็ดหลังนี้ก็นิ่มซิ่งไม่เอาเลยเนี่ยครับนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งเก็บ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 ดูสิหนวบไหมหลังนี้หนวบรุ่นนิ่มซิ่งนานอยู่เหมือนเดิมนิ่มซิ่งเก็บหลังนี้ไม่เอาเลยครับไม่เอาจริงๆด้วยเนี่ยปลาที่บ้านลุงเนี่ยก็ไม่มีกินเลยนะเหมือนหน้าฝนปักเบ็ดกับทุกวันปลาเยอะแยะยังดีเพราะได้ตำน้ำพริกตัวนึงรุ่นเช้านี้รุ่นเช้านี้นี่ก็นิ่มซิ่งเก็บหลังนี้มาตอนกลางคืนในตัวนึงนะทำไมมีหลังนี้แทบจะแย่เลยตัวเช้ากับหนิมซิ่งครับไม่กินไม่กินไม่เป็นไรอ้าวเก็บเล็กที่หลังไม่รู้เบ็ดหลังนี้มาหมดเลยก็หนิมซิ่งหนิมซิ่งอ่ะไม่เอาครับเนี่ยจะได้ตัวเดียวจริงๆซะละมั้งหลังไหนก็นิ่มซิ่งหมดเลยไม่กินนี่ก็นิ่มซิ่งลุ้นอีกลุ้นอีกหนวบไหมหลังนี้หนวบไหมดูดูมันทำนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งหลังนี้เอาหรือเปล่ากินไหมยังไงโอ้ตีครับจะไม่ติดนี่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 อย่าหายแซบไม่จิตตียังไงของมันเนี่ยเก็บได้ไม่ได้ก็ทายให้ดูเนาะนั่นไม่เอาอยู่เหมือนเดิมเก็บครับเก็บไม่เอาสักหลังเลยเช้านี้นิ่มซิ่งหมดนี่ก็เขียดขาวโจ๊ะโละไม่กินไม่ได้ก็ไม่เอาเนาะจะเอาได้ไงป้าไม่กินเบ็ดเนี่ยไม่กินจริงๆไม่กินก็ไม่ต้องกินเออไม่เอาเลยหลังไหนก็ไม่เอาเลยโอ้หลังนี้ยังไงเขียดตายครับก็ยังดีเนาะที่มันร่อนแห้วมีติดตะข้องอยู่
รอดแหวครับรอดแหวนี่ก็ดิมซิงมันถ้าจะไม่หิวเหยื่อเนาะปลาเนี่ยถือบ่อมาฟังเสียงนกเสียงกากันแล้วกันตอนเช้าเนี่ยนกก็เยอะจริงๆร้องเต็มเลยเอานิ่มซิ่งเหลือไม่กี่หลังอะถ่ายดูหมดๆเนาะนี่ก็ไม่เอาไม่เอาสักหลังหลังนี้นวบไหมนวบหรือเปล่ามันน่าจะไม่มีปลาไม่กินสักหลังตอนกลางคืนก็ได้ตอนเจ้าก็ได้นิ่มซิ่งหมดเลยนี่ก็ตะลิงชันลงยากโอ้โอ้ลงยากขึ้นยากนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งเอาหลังสุดท้ายหมดแล้วครับเบ็ดเป็นยังไงไว้เอ้ยนิ่มซิ่ง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 ไปไปไปกลับบ้านดีกว่าสรุปงานเนาะเช้านี้เดินขาโพลากนิ่มซิ่งเดี๋ยวสรุปงานดูครับมาสรุปงานถ่ายดูครับรถแห่อยู่รถแห่อยู่ฝาตะข้องไม่ได้ทําไม่ทําตั้มเดียวอ่ะนี่เอานี้ตื้นไว้ก็มาออกครับถ่ายดูเนาะตัวเดียวครับเนี่ยเจ๊งเป้งอยู่เจ๊งเป้งอยู่พอได้ตําน้ําพริกเนี่ยพอได้ตําน้ําพริกของจริงโอ้ยมันหายากมันหายากถ่ายให้ดูที่นี่ก็เอาเนาะก็ไปถ่ายที่บ้านก็ได้ฝาตัวเดียวยังดีนะที่มันได้ตัวขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่โอ้ป่าป่าป่าเข้าบ้านดีกว่าเป็นไงลุงเนธพามาปักเบ็ดใหม่หนองลากกลางหุบเขาไม่ได้มานานเลยนะก็ยังถือว่ารอดแห้วอยู่เนาะได้ตัวนึงได้ตัวนึงป่าไม่กินเบ็ดเลยอากาศมันหนาวด้วยครับอากาศมันหนาวอย่างที่บอกนั่นแหละวันนอนค้างคืนเอาบรรยากาศเนาะในป่าในเขานานๆเข้ามาทีไม้ปักเบ็ดมันก็ไม่มีอ่ะเนาะเอฟซีอยากดูลุงเนธก็เลยหาปักให้ดูคลิปหน้ายังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนก็ยังถือคุ้มค่าอยู่รอดแห้วขึ้นบ้านอย่างเสือไม่ต้องขึ้นบ้านอย่างแมวกับข้าวก็อร่อยตำข้าวโพดตำข้าวโพดเนี่ยหาอยู่หากินแบบนี้กับแบบนี้นะบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เนาะได้ก็ว่าได้ไม่ได้ก็ว่าไม่ได้ครับลุงเล็กก็ฝากติดตามและชมเป็นกำลังใจลุงเล็กด้วยนะโอ้ที่มัวมัวมองเห็นมัวมัวเนี่ยมันกล้องไม่ชัดเนี่ยมันเป็นหมอกนะครับเป็นหมอกเป็นเหมยตอนเช้าเช้าแบบนี้มันมีหมอกลงกลับบ้านกลับบ้านขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนมากนะครับที่มาติดตามและชมคลิปลุงเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเล็กด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเล็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักตึกกึกเจงเป้งขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่ครับขึ้นบ้านอย่างเสือเอ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 อลุงเน็ตพาลุยเออ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 ลุงเน็ตพา